1 2 3สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวิก็จะมาฝากคันค่ะเรียกน้องตอนนี้ AKA ว่าน้องแคชเชอร์นัทตื่นเต้นมากห่วงคุณแม่นะคะทำแบบที่เราอยากหาคนท้องก็คือคนปกตินะคะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับรายการใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะของแคตตี้นั่นก็คือรายการแคตตี้แอนด์เดอะเบบี้นะคะ EP 1ครับแคตตี้นะคะจะไปฝากครรภ์กันค่ะทุกคนก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวิก็จะมาฝากคันค่ะมาตรวจเลือดก่อนเพราะว่าตั้งแต่ที่เทสปัสสาวะนะคะยังไม่ได้ตรวจเลือดเลยอยู่ที่บำรุงราษฎร์นะคะก็นัดพี่ดรายฟ์ไปเพราะพี่ดรายฟ์ฝากพาคุณแม่ไปฉีดวัคซีนวันนี้นะคะกันค่ะครั้งแรกในชีวิตครับว่าที่คุณย่านะครับความรู้สึกค่ะหลานคนแรกของตระกูลดีใจมากเลยห่วงเจ้าได้อยู่นี่แหละอยากให้ได้ลูกเร็วๆพอได้แล้วก็ดีใจตื่นเต้นมากก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับว่าคุณแม่ของลูกฮอร์โมนพุ่งพล่านแค่ไหนเพราะปกติก็เหมือนท้องตลอดเวลาอยู่ว้าวแรงมากอันนี้ก็เหมือนท้องเหมือนกันนะคะเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนอารมณ์เหมือนคนท้องตลอดเวลาแต่ความจริงอ่ะไม่ได้ท้อง5นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็จะอ้างว่าเขาเป็นประจำเดือนแต่เขาเป็นผู้ชายเขาเลยอ้างไม่ได้ก็คือเป็นอารมณ์ฮอร์โมนไวร์ลวุ่นใช่ค่ะวันนี้จะพาคุณน้องใกล้ๆคุณแมมมี่แคตตี้มาฝากคันนะครับตื่นเต้นมากเลยดีใจมากเลยแล้วคุณพ่อใดอยากจะได้ลูกเพศอะไรคะอยากได้ลูกสาวนี่ไงถามคุณย่าสิคุณย่าอยากได้เพศอะไรเป็นคุณย่าแบบได้หลานชายเพราะอะไรคะเพราะว่าเลี้ยงเจ้าไดมาเนี่ยแล้วบอกว่าน่ารักแบบตั้งแต่เล็กๆไดน่ารักมากเลยไม่กวนไม่อะไรเลยไม่งอแงด้วยตอนเด็กตอนไดเล็กๆอ่ะไปไหนมาไหนนะจะเอานู่นนี่ไม่มีการซื้อเลยบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่รู้พอโตมาก็เลยโตมาแล้วช่างเลือกหนึ่งโตมาโอ้โหแม่ต้องเงียบต้องเงียบอย่างเดียวพูดไม่ได้แต่ว่าอย่าพูดยาวพูดไปเดี๋ยวจะเริ่มตอนนี้จะเริ่มดีๆนะคะจะเริ่มไม่ดีแล้วเราได้เขาน่ารักเราดูแลแม่ด้วยโอ้ความดีของคุณได้เขาดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเอาความรู้มาฝากค่ะทุกคนเผื่อว่าใครกำลังมีการวางแผนจะมีน้องใช่ไหมคะว่าโอเคหลังจากที่รู้ว่าท้องแล้วแคตตี้ทำยังไงนะคะก็จะหาคุณหมอว่าเราจะฝากครรภ์กับคุณหมออะไรเราจะทำคลอดกับคุณหมอไหนนะคะพี่ดรายฟ์เขาก็ได้รีเสิร์ชหาว่าใครเป็นคุณหมอท็อป5ของประเทศไทยนะคะขอได้รายชื่อมาซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นคนที่วนเวียนคลอดคนรู้จักเราเพื่อนเราพี่น้องเราอยู่นะคะแล้วก็ดูว่าเราอยากจะคลอดยังไงพอเลือกว่าจะคลอดธรรมชาตินะคะก็ดูว่าคุณหมอในท็อปไฟเนี่ยคนไหนเขามีความเชี่ยวชาญหรือมีเคสที่ได้ทำคลอดธรรมชาติเยอะนะคะก็เลือกมาเป็นคุณหมอแต่คุณหมอขอเก็บเป็นคอนฟิเดนเชียลก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มานัดมาเจอคุณหมอค่ะซึ่งถามว่าโอกาสแท้งมันยากไหมคะเขาบอกว่าโอกาสแท้งประมาณ 7% นะคะเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่าเราก่อนมาเนี่ยเรานั่งอ่านในมือถือเขาบอกว่าไม่ควรจะกินนู่นกินนี่กินนั่นสำหรับคุณหมอที่แนะนำคันที่เขาก็บอกว่าแล้วแต่เราเลยอยากกินอะไรก็กินอยากจะกินโอมากาเสะปลาดิบอะไรก็กินเพราะว่าก็เคยมีคนก่อนอันนี้เขากินก่อนเรามาตั้งแบบไม่รู้กี่คนแล้วเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบแล้วแต่สไตล์คุณหมอเพราะว่าของเพื่อนแคตตี้บางคนคุณหมอเขาก็จะแบบไม่ให้กินปลาดิบนะไม่ให้กินอะไรแต่คุณหมอที่แคตตี้ฝันคือชิลมากนะคะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินเอาเลยแบบว่าเต็มที่วิตามินจะไปซื้ออะไรมาก็คือของเมืองนอกก็คือสั่งเลยกินเลยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปได้เลยแต่แค่เขาบอกว่าอาจจะแบบรอถ้าอายุครรภ์ครบ3เดือนเนี่ยค่อยแบบเต็มที่เพราะว่าถ้าอายุครรภ์ครบ3เดือนแล้วจะมีโอกาสแท้งได้แทบแบบไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากเขาแล้วก็อายุครรภ์ถ้านับแบบทางการแพทย์เขาบอกว่าของตีคือ4วีคแต่จริงๆถ้านับจากหลังปฏิสนธิก็คือแค่2วีคนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะแบบเอาเต้าซาวอะไรใดๆได้เพราะว่าทำไปมันก็จะยังมองไม่เห็นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนสั่งข้าวมาทานนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อหนังสือนะคะแบบเอามาอ่านเตรียมความพร้อมนิดนึงว่าแบบอาหารถ้าทานอะไรแล้วมันจะแบบดีต่อลูกอะไรนะคะคุณหมอก็เตือนมาเหมือนกันถ้าอ่านอะไรเนี่ยอ่านสักอันอย่าไปหาอ่านเยอะอย่าไปฟังใครเยอะอย่าแบบไปใครพูดอะไรมาอย่าแบบเอามาคิดนะคะให้ไม่ต้องใส่ใจอะไรนะคะทำแบบที่เราอยากทำนะคะคนท้องก็คือคนปกตินะคะพอท้องนะคะก็ได้หลอกใช้ให้แฟนถือของให้ได้สำเร็จฝันที่ไม่กล้าฝันฝันที่ไม่กล้าฝันหลอกใช้ให้แฟนถือของให้เพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวแทงถือให้หน่อยพี่รักรู้สึกไงกับการโดนหลอกใช้แบบคะ
รู้สึกดีเพราะอะไรได้ออกกำลังกายได้เพิ่มกล้ามสัมภาษณ์คุณบูค่ะคนที่เคยเห็น2คนนี้คบกันตั้งแต่สมัยสาวๆสมัยออดี้ทีทีเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้เขาแบบจะมีลูกก็คือรอมานานแสนนานมากตอนนี้ก็คือแบบขนลุกนะพอรู้แบบขนกีดๆๆแล้วแบบว่ามาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัดภาพกลับมาที่ห้องส่งนะคะทุกคนก็ไปดำเนินการที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะที่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะที่เราไปเนี่ยมันเรียกว่าฝากครรภ์แล้วหรือยังเพราะว่าเลยไม่มีการพูดกับคุณหมอเลยนะว่าแบบเอ้ยคุณหมอคะฝากครรภ์นะคะก็เลยแบบพิมพ์ไปถามเพื่อนที่เขาเคยท้องแล้วก็คลอดลูกมาแล้วนะคะถามพี่พลอยพงศ์เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยเขามีวันนัดวันถัดไปนะคะก็คือว่าเราได้ทำการฝากครรภ์สำเร็จแล้วค่ะอีกประมาณสักตอนที่อายุครรภ์นะคะครบ8 weeksนะคะคุณหมอก็นัดไปเพื่ออัลตราซาวด์อีกทีนะคะเพื่อดูเช็คเรื่องซินโดรมแล้วก็เช็คเรื่องการเต้นของหัวใจใดๆนะคะแล้วก็ทางบำรุงว่านะคะเขาก็จะให้เหมือนสมุดนะคะการแบบดูแลคุณแม่ช่วงท้องมานะคะเป็นหนังสือแล้วก็มีให้สมุดอันนี้มาด้วยนะคะเป็นสมุดเตรียมพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะก็น่ารักมากเลยอ่ะเป็นสมุดที่เหมือนแบบให้เราเนี่ยบันทึกสิ่งต่างๆนะคะลงไปว่าเอ้ยเราพบแพทย์แต่ละทีตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แบบบันทึกแบบไดอารี่นะคะแล้วก็ที่ก็มีการบันทึกนะคะเขียนไปว่าเอ้ยแบบก่อนหน้าที่เราจะรู้ว่าท้องเนี่ยเราทำดำเนินอะไรยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะมี recommend บอกมีความรู้ให้นะคะว่าตอนนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่เจ้าก้อนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างคัตตี้นะคะตอนนี้คือสัปดาห์ที่4นะคะก็จะเป็นเหมือน casual nut เลยนะคะก็เลยเรียกน้องตอนนี้ AKA ว่าน้อง casual nut นะคะก็ซึ่งตอนนี้น้องสัปดาห์ที่4ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดนะคะมีพัฒนาการของสมองและไขสันหลังนะคะขนาดที่น้องอ่ะหัวเท่าแค่หัวเข็มหมุดอ่ะทุกคนแต่ท้องของอาตี้อ่ะตึงมากๆนะคะเพราะมันมีการขยายตัวแบบขยายตัวแบบที่เรารู้สึกได้เลยจริงๆคือแบบมันตึงเหมือนแบบมีอะไรดันออกมาแล้วเวลาจับท้องก็คือแบบท้องแข็งท้องแบบท้องตึงมากนะคะทุกคนมีความรู้สึกแบบหน่วงๆที่ท้องตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็เป็นอาการของตั้งครรภ์ในระยะแรกอยู่แล้วนะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วก็มีความหิวทีขึ้นนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยสบายตัวค่ะแต่ว่าอาการแพ้ท้องยังไม่มานะคะคาดว่าน่าจะต้องเป็นวีคที่10ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีนี่ข้อมูลใดๆบอกด้วยว่าคุณแม่จะเป็นยังไงใดๆนะคะให้เราแบบว่ารู้ไว้นะคะแล้วก็จะมีแนะนำพวกเรื่องอาหารการกินต่างๆนะคะซึ่งช่วงนี้คัตตี้ก็ต้องเลี่ยงพวกแบบว่าแป้งไขมันอะไรจริงๆนะคะก่อนอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทานอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะพอท้องแล้วก็ยิ่งแบบไม่ทานดีกว่าซึ่งตอนที่เราหาคุณหมอเราถามว่าเอ้ยคุณหมอแบบเราต้องคอนเซิร์นอะไรไหมคุณหมอก็จะบอกว่าไม่ต้องเลยนะคะให้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าใครมาแล้วแบบดูมีน้ำหนักตัวที่เกินเขาก็จะคอยเตือนเรื่องอย่ากินเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักมันจะเยอะเกินไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าเห็นว่าเราเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กนะคะแล้วหนักประมาณ 39.5 เนี่ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะเขาจะบอกว่าให้กินตามปกติไม่จำเป็นต้องโดฟหรืออะไรเพราะว่าจริงๆคนที่ท้องช่วงแรกอะน้ำหนักมันยังแบบว่ามันไม่ต้องขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะพอเจ้าแคชชวลนัทก็เท่าที่เห็นเนาะประมาณนี้เองอะไรอย่างงี้ค่ะมีคนนะคะถามทาง DM ว่าค่าการทำคลอดนะคะซึ่งตอนที่ตี้ไปอะคือเรายังไม่ได้จองแพ็คเกจคลอดนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงแบบว่าจุดที่จะจองเนาะมันต้องไปตรวจอะไรใดๆก่อนนะคะแต่พี่พยาบาลเขาจะมาบอกให้ฟังว่ามันมีโปรโมชั่นนะคะซึ่งโปรโมชั่นเนี้ยก็มีถึงเดือนกันยายนค่ะทุกคนเพิ่งรู้ว่าแบบการคลอดลูกมีโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมีลิสต์ราคานะคะแปะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีแพ็กเกจคลอดปกตินะคะก็คือ 85,000 บาทนะคะคลอดปกติแบบฉีดยาไขสันหลังหรือว่าการบล็อกหลังนะคะก็ 99,000 บาทนะคะแล้วก็ผ่าตัดคลอดนะคะ 109,000 บาทแพ็กเกจผ่าตัดคลอดคันแฝดนะคะก็คือแพงสุดคือ 199,000 บาทนะคะคัตตี้ก็ตั้งใจที่จะเลือกอันที่ดีที่สุดอยู่แล้วในของการคลอดธรรมชาติเพราะว่าเราต้องการคลอดธรรมชาตินะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยก็มีข้อดีนะคะ2อย่างก็คือข้อ1คุณแม่นะคะจะฟื้นตัวเร็วนะคะข้อ2เวลาคลอดธรรมชาติที่ลูกเราออกมาเขาบอกว่าน้องนะคะจะได้เหมือนไขอะไรสักอย่างนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะจะดีไปกว่านี้อะไรยังไงก็จะเป็นที่ราคาพวกค่าห้องค่าอะไรนะคะห้องพักก็จะแบบมีหลายไทป์นะคะแล้วอื่นๆค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเวลาเราไปพบแพทย์ในแต่ละครั้งการสั่งจ่ายยา
าใดๆนะคะส่วนเรื่องวิตามินเดี๋ยวไว้มาอัปเดตค่ะเพราะว่าพี่ดิฟนะคะก็มีการสั่งวิตามินของต่างประเทศเข้ามาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อในโอกาสหน้าค่ะอินฟอร์เมชั่นทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะก็ใครมีอะไรนะคะอยากเมาส์มอยอยากแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาข้างล่างคลิปนี้ได้นะคะตอนนี้สิ่งที่แบบตีก็ลุ้นๆกันนะคะก็แบบอยากจะรู้ว่าเจ้าแคชชวลนัทของเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะจะได้เรียกชื่อถูกนะคะจริงๆมีตั้งชื่อไว้ชื่อผู้หญิงคือคิดได้เยอะมากแต่ชื่อผู้ชายตอนนี้แบบยังคิดไม่ออกเลยทุกคนแต่ว่าคตีนะคะก็อยากจะมีลูกทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นคนแบบชอบแบบเล่นกับเด็กนะคะเวลาไปบ้านเพื่อนก็จะเล่นกับลูกของเพื่อนนะคะน่ารักกันมากๆเลยนะคะพอเราไปเล่นกับลูกพี่มิ้นอย่างเงี้ยแบบผู้ชายสองคนเราก็แบบอยากได้ลูกผู้ชายแบบน่ารักละมุนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอแบบว่าเอ้ยเราเลี้ยงหมาน้องจีซีกาแบบซ่าซ่าซนจนเป็นผู้หญิงแล้วก็เอ้ยก็อยากได้ลูกผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับ Cathy and the Baby EP 1ด้วยนะคะบ๊ายบายชุดสวยเนาะชุดคุณแม่นะคะคุณเป็นคุณแม่เราก็ต้องแบบว่าใส่ชุดที่สบายสบายช่วงท้องค่ะจะได้แบบไม่เป็นรัดไม่ไปกดเจ้าแคชชวลนัทนะคะอันนี้ก็ชุดของแฟทูมันทูนะคะเป็นเจ้าหญิงอยู่บ้านค่ะเพราะว่าโดนกักบริเวณห้ามไปไหน